I make the girls go I make the girls go I make the girls go สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับวิในรายการชิลแอทโฮมค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ศูนย์อาหารยูดีบาซาศูนย์การค้ายูดีทาวค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับกิจกรรมดีๆที่ทางยูดีทาวได้จัดขึ้นค่ะและภาพบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปชิลกันเลยค่ะไปกันเลยงานครั้งนี้นะครับศูนย์การค้ายูดีทาวก็ได้จัดขึ้นที่บริเวณยูดีฟู้ดบาซาร์นะครับสำหรับในการที่เรียนเชิญนะครับท่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับแล้วก็จากทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับรวมถึงจากทางอาชีวะนะครับมาร่วมกันตัดสินนะครับให้ดาวนะครับ5ดาว4ดาวให้กับร้านอาหารที่อร่อยมากนะครับในบริเวณยูดีฟู้ดบาซาร์ของเราครับผมกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาเที่ยวอุดรครั้งนี้เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งที่3ในชีวิตครั้งแรกเลยเนี่ยมาเมื่อตอนประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับจำได้เลยว่าอาจารย์แรกที่ลงเครื่องมาเสร็จปุ๊บเนี่ยได้รับประทานไข่กระทะโอ้ชอบมากแล้วก็เป็นความจดจำเลยแล้วก็เมื่อไม่กี่เดือนมานี้มาในงานเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาครั้งนี้ก็มีโอกาสได้มาในนามของยูดีทาวมาถึง3ครั้งแล้วอาจารย์คะถึงอาหารของชาวอุดรเนี่ยอาจารย์คิดว่าเป็นอะไรคะถ้าพูดถึงอาหารของชาวอุดรเนี่ยสำหรับตัวอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะส้มตำที่อุดรเนี่ยอร่อยที่สุดอีสานเนี่ยจะมีหลายจังหวัดอยู่แล้วแต่อาจารย์ว่าอุดรเนี่ยส้มตำอร่อยที่สุดนะครับอยากให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ฝากอะไรถึงคนชาวอุดรก็อยากจะฝากพี่น้องผู้ประกอบการทางด้านอาหารนะเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ในวงการอาหารนะครับสำหรับผู้ประกอบการต้องอย่าลืมนะครับว่าเรากำลังทำหน้าที่ในส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเราจะทำให้คนสุขภาพดีและมีความสุขก็จากอาหารฝีมือของเราและอีกไม่นานอุดรก็จะเป็นเซ็นเตอร์รถไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านก็จะมาจอดอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมตั้งรับนะครับกับธุรกิจที่เรากำลังก้าวขึ้นสู่ธุรกิจแบบนานาชาติและสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วไปนะครับก็ต้องบอกนิดนึงนะครับว่าเตรียมรับความสุขจากการเปลี่ยนแปลงและความเจริญของจังหวัดอุดรให้ดีๆนะครับดีใจด้วยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณค่ะชิลแอทโฮมอาหารแล้วนั่งใช้ชีวิตอยู่กับแม่ตอนเด็กไม่มีใครมาส่งเสริมแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้คุณก็เป็นผู้ประกอบการอาหารที่โชคดีมากโชคดีที่คุณมาอยู่ที่จังหวัดอุดรนะครับอันนี้คุณโชคดีมากอาจารย์นิสักอยากให้ที่นี่ร้านอาหารและผู้ประกอบการทุกคนใส่ชุดเชฟทำไมอาจารย์นิสักถึงบอกว่าควรใส่ชุดเชฟคุณฟังผ้าของชุดเชฟจะต้องมีความหนาพอสมควรจะซึมซับเหงื่อได้เวลาคุณผัดกับข้าวคุณทำอาหารน้ำร้อนน้ำมันกระเด็นจะไม่อันตรายกับตัวคุณเองคุณใส่กางเกงซักไม่ซักไม่รู้แต่ฉันมีผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนนี่ไม่ใช่ผ้าเช็ดมือมันจะมีผ้าผืนนึงเหน็บตรงนี้ให้คุณเช็ดมือตรงนี้คือผ้าที่กันไว้เพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่เลยเนี่ยบางคนนุ่งกระโปรงสั้นซึ่งไม่ถูกหลักมากๆเลยการใส่กระโปรงสั้นๆมาแล้วก็มาประกอบอาหารแล้วก็ใส่รองเท้าแตะสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือหมวกเนี่ยจะไม่ให้ผมของคุณเนี่ยปลิวอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเอาลงมาปิดให้หมดไม่ให้ผมเนี่ยออกมาเลยไม่ใช่ผมสยายเป็นฟาล่าแต่มีหมวกปิดอยู่นะฮะจำไว้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะบอกให้คุณฟังว่ากฎเหล็กใช้คำว่ากฎเหล็กของเชฟคือถ้ากินอาหารแล้วเสร็จแล้วตักเข้าปากเส้นออกมายาวขนาดนี้แสดงว่าสุขภาพอนามัยของคุณแย่มากผมถึงร่วงเพราะฉะนั้นอาการผมร่วงเป็นอาการบ่งบอกของการมีสุขภาพไม่ดีซึ่งมีโอกาสส่งต่อโรคภัยไข้เจ็บไปให้ผู้อื่นเพราะฉะนั้นเชฟคนที่ผมยาวตกลงไปในอาหารต้องถูกพักงานทันทีนี่คือกฎเหล็กเพ
ราะฉะนั้นบอกเลยนะครับว่าการใส่ชุดเชฟนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากบริเวณด้านหลังนี้ผู้เข้าประกวดนะคะก็กำลังโอ้โหตั้งหน้าตั้งตาลุ้นกันเลยทีเดียวค่ะว่าผลของตัวเองจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้เข้าประกวดแต่ละท่านกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส่งอะไรเข้าประกวดคะส่งจิ้มจุ่มค่ะจิ้มจุ่มค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ก็ตื่นเต้นค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้ก็ตื่นเต้นก็ไม่ชิมหรือยังคะยังไม่ได้ชิมค่ะยังไม่ได้ชิมยังรู้ชิวค่ะชื่อรู้ค่ะชื่อรู้ส่งอะไรเข้าประกวดส่งจากร้านอะไรไก่ทอดแอลกอฮอล์ค่ะจากร้านแต่จากร้านแอลกอฮอล์ชื่อร้านแอลกอฮอล์ค่ะแล้วความรู้สึกตอนนี้เป็นไงบ้างคะก็ตื่นเต้นเอาวันนี้ส่งอะไรเข้าประกวดส่งลาบเป็ดครับส่งลาบเป็ดเข้าประกวดอาจารย์ที่สั่งได้ชิมหรือยังคะตอนนี้เริ่มแล้วครับอีกจานนึงอีก2จานก็ได้ชิมตอนนี้เป็นไงบ้างลุ้นเลยก็ไม่คิดอะไรครับคือเราทำมาตามที่เราเคยขายเมนูประจำตัวผมเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับชอบมากและนี่ก็เป็นความรู้สึกของผู้เข้าประกวดส่วนนึงนะคะรู้สึกว่าจะตื่นเต้นกันอยู่ค่ะเดี๋ยวไงต้องไปติดตามชมภาพบรรยากาศกันเลยค่ะต้มแซ่บอันนี้ถ้าดูหน้าตาการหั่นผักการอะไรได้ดูธรรมดามากแต่พอตักเข้าปากทั้งซุปคำแรกเท่านั้นต้องบอกเลยว่าเซียนเลยนะครับโอ้โหสำหรับตอนนี้นะครับยูดีฟู้ดบาซาร์นะครับก็ได้รับการการันตีความอร่อยนะครับจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์เรียบร้อยแล้วนะครับว่าหลายๆร้านเนี่ยมีความอร่อยเป็นเลิศนะครับมีทั้ง5ดาว4ดาวนะครับเรียนเชิญเลยนะครับพี่ๆน้องๆ นะครับเพื่อนๆนะครับอุดรธานีสกลนครหนองคายหนองบัวรวมถึงสปป.ลาวนะครับอย่าลืมมาลองรับประทานอาหารนะครับที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาการันตีความอร่อยนะครับว่าอร่อยแน่นอนครับผมเรียนเชิญครับมาเฉลยคำถามประจำสัปดาห์ที่แล้วถามว่าความโดดเด่นของร้านคีตกวีคือดนตรีแนวใดคำตอบคือข้อ1ค่ะเพลงเพื่อชีวิตขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ตอบถูกทั้ง5ท่านด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับกิจกรรมดีๆรวมถึงเก็บความรู้ทางด้านอาหารที่วินเนอร์ฝากคุณผู้ชมในวันนี้และสำหรับสัปดาห์หน้านะคะกิจกรรมดีๆจะเป็นอะไรหรือวิจะพาคุณผู้ชมไปชิลที่ไหนนั้นอย่าลืมติดตามค่ะรายการชิลแอทโฮมค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการชิลโฮมหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกๆวันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะI should stay away from you, but I don't wanna let the rain come down. I won't be taking shelter.